เราจะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วแกะพัสดุแฟชั่นชิ้นนั้นก็คือติ๊งตองคือร้านนี้มีโค้ดลดบ่อยมากไม่ต้องมีลวดลายอะไรก็ได้อะมันก็ดูมีอะไรอะเขาเรียงสีผิดจริงๆแล้วภายมันจะเป็นม่วงน้ำเงินนะฮะอันนี้ชิงกระดือนูชนนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุแฟชั่นในเกมตะเกียก็สั่งเสื้อผ้าเยอะนะฮะก็เลยจะมาทำเป็นแฟชั่นนะอาจจะมีสเปเชียลอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นแบบกระเป๋าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วก็ของทุกอย่างในนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์นะใครที่อยากได้ใครที่อยากสั่งตามก็สามารถไปกดตามได้นะครับชิ้นแรกนะฮะอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับชิ้นนั้นก็คือติ๊งตองเป็นกระเป๋านะครับทุกคนเป็นกระเป๋าแบบว่าห้อยคอก็คือเอาไว้ใส่การ์ดเพราะแบบว่าเวลาไปทำงานอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบบัตรแรบบิทอะไรอย่างนี้หรือว่าต้องมีแบงค์หรือว่าต้องมีเหรียญอะไรอย่างนี้ก็ใส่ไว้ในนี้ได้นะหรือว่าใส่เงินนิดๆหน่อยๆก็ไว้ในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราแกะให้ดูน่ารักดีนะอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็แบบว่าใส่บาทใส่ตังค์ได้แบบจุ่มจิ๋มเล็กๆน้อยๆแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มสายเข้าไปได้นะครับหมายถึงว่าห้อยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้อันนี้นะฮะเราก็สามารถแบบที่จะให้โทรศัพท์ไปได้คือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นสายแบบคล้องมือนะแต่ก็เอามาลองให้ทุกคนได้ดูก่อนนะก็ใส่โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบเดี๋ยวเป็นอาจจะต้องเป็นพวงกุญแจเล็กๆที่เอาไว้ห้อยกับอันนี้ได้นะครับหรือว่าจะห้อยเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับก็น่ารักดีสิ่งที่1ผ่านไปนะครับสิ่งที่2นะครับนี่มาในซองแบบนี้นะฮะอันนี้มาจากร้าน You Are The อีกแล้วสั่งร้านนี้บ่อยมากนี่เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อยืดธรรมดานะฮะเขียนว่า you are the ตรงนี้แค่นี้นะครับก็คือแบบว่าเป็นเสื้อยืดแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยสามารถใส่ไปทำงานได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็สีมันนี่ก็น่ารักน่ารักแล้วก็ผ้าดีนะราคาแบบ200มั้งทุกคนแล้วก็เราอะใส่โค้ดลดคือร้านนี้มีโค้ดลดบ่อยมากบ่อยมากๆนะทุกคนเราสามารถที่จะใส่โค้ดลดแล้วก็ใส่แคชแบ็กเราเข้าไปเพิ่มได้นะมันก็จริงๆลดเข้าไปอีกนะทุกคนสั่งเป็นแบบสีชมพูมานะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเสื้อผ้าสีชมพูใส่มีแค่ลายแค่ตรงนี้แบบเรียบร้อยมากๆนะฮะต่อไปมาจากร้านที่ชื่อว่าอิงแฮมนะครับไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็เป็นเสื้อสีออกทนๆแบบชมพูตุ่นๆชมพูอีกแล้วรอบนี้เป็นเสื้อผ้าสีชมพูเป็นเสื้อแบบนี้นะทุกคนนี่โคตรน่ารักคือแบบเขาเป็นผ้าแบบเนี้ยทุกคนแล้วผ้าดีมากเฮ้ยอันนี้คือผ้าดีมากจนตกใจนะก็เป็นแบบนี้ใส่แบบเรียบร้อยก็ได้นะทุกคนก็แบบดูเรียบร้อยอยู่แล้วผ้ามันมีแบบเป็นลายแบบผ้ามันมีเนื้อผ้าที่แบบว่ามันมีความเป็นแบบไม่ต้องมีลวดลายอะไรก็ได้อะมันก็ดูมีอะไรอะดีนะทุกคนอันนี้ก็น่ารักนะครับแล้วก็เป็นสีออกแบบชมพูตุ่นๆซึ่งใส่แล้วก็น่าจะขาวนะเพราะมันไม่ได้เป็นซอฟชมพูที่แบบมีความสว่างผิวเราก็จะได้ดูแบบฉันใบอะไรก็ได้มันน่ารักโอเคเดี๋ยวแกะถุงใหญ่นี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยสั่งมาจากร้านที่สั่งบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เอาออกมาเลยนี่เดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนนะฮะสิ่งนี้นั่นก็คือกางเกงนะครับอันนี้เป็นกางเกงแบบผ้าแบบสบายๆนิ่มๆนะฮะทุกคนแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบจะบอกว่าผ้าพีทก็ไม่เชิงอ่ะทุกคนมันมีความผิวๆแบบสบายๆนะฮะแล้วก็มันเป็นผ้าที่แบบว่าอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะเรียกผ้าอะไรอ่ะทุกคนแต่ว่ามันดูแบบสบายๆน่าจะใส่ได้แบบชิลๆนะครับใส่อยู่บ้านก็ได้หรือจะใส่ไปข้างนอกก็ได้นะรู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้หลายสถานการณ์นะแล้วก็เป็นแบบยืดๆนะครับนี่น่ารักดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะฮะเอาไว้ใส่แบบไปทำงานอะไรอย่างนี้ชิวๆนะกางเกงมาอีกแล้วคือช่วงนี้แบบว่าอยากได้กางเกงนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าขี้เกียจใส่สแลกนะต่อไปเป็นเสื้อนะฮะสีอย่างนี้ก็คือน่ารักนะเฮ้ยอันนี้เป็นสีแบบก็เป็นสีแบบคล้ายๆกับสีลุงนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สีลุงนะทุกคน
ไม่ใช่สีเจ็ดสีไม่ใช่เจ็ดสีแล้วก็ไม่ใช่พลายมันด้วยอ่ะคือเขาเรียงสีผิดเขาเรียงเป็นน้ำเงินม่วงจริงๆแล้วพลายมันจะเป็นม่วงน้ำเงินนะฮะแต่ว่าน่าจะแบบไปด้วยกันได้นะครับทุกคนมันเป็นแบบลายอย่างนี้ทุกคนมันไม่ได้แบบทั้งเสื้อนึกออกปะมันมีสีดำมาตัดด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีมันมีความแบบสีสันนะสนุกสนุกแล้วก็เป็นพื้นดำนะทำให้รู้สึกว่าใส่ได้ง่ายอ่ะน่ารักดีเดี๋ยวถ้าได้ใส่แล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับทุกคนกางเกงด้วยนะน่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นเสื้อยืดที่แบบไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมันก็เป็นสีที่มีความหมายอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำสีไม่ถูกก็ตามต่อไปนะฮะต่อไปเป็นเข็มขัดนะครับทุกคนเป็นเข็มขัดแบบหัวกลมๆอย่างนี้นะฮะนะก็ไม่รู้ซื้อมาก่อนอยากได้เข็มขัดมีเข็มขัดเยอะมากแล้วก็เป็นเข็มขัดที่น่ารักเยอะมากแล้วก็มีกลมๆแล้วแต่ว่าก็อยากได้กลมๆอีกไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นแบบตะขอไม่ได้เป็นแบบว่าล็อกอะทุกคนเป็นฟิลแบบว่ายืดหยุ่นได้ flexible คือถ้าหากว่าเฮ้ยกินข้าวอุ้ยอิ่มจังเลยก็ขยับอันนี้ได้ขยับอันนี้ได้เลยไม่ต้องแบบว่าเปลี่ยนเจาะๆนึกออกปะคือแบบเนี้ยมันก็จะดีตรงที่แบบว่ามันไม่อึดอัดมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือก็จะไหลหน่อยมันจะมีความแบบขยับง่ายกว่าแบบเจาะรูแบบว่าเป็นตะขออะไรอย่างงี้นะฮะนะมองไม่เห็นอันนี้คือสีย้อมผมนะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่านิกาโอะนะฮะทุกคนจริงๆแล้วเรามียี่ห้อหนึ่งที่แบบว่าเราชอบใช้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไปเสิร์ชแล้วก็ขยับไปดูไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไปเจอยี่ห้อนี้แล้วก็ไปดูรีวิวแล้วคนบอกว่ายี่ห้อนี้ดีมากคือเราสามารถเลือก developer ได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่าเฮ้ยมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างละเอียดดีอะใครอยากได้สีผมชัดๆหรือว่าคนผมอ่อนหรือผมเข้มคนใช้ developer สีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกเลยอ่ะแล้วเราก็เลยเลือกมานะครับเป็น developer 6% นะสีที่เรามาใช้ด้วยเนี่ยก็คือเป็นสี dark blue เป็นสีน้ำเงินนะครับพัสดุชิ้นสุดท้ายนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็มาดูกันว่าเราได้อะไรมานะครับอันนี้ก็ได้มาจากร้านอิงแพมอีกแล้วนะอิงแพมมาหลายรอบหรือเปล่ารอบนี้เนี่ยเราก็สั่งเป็นเสื้อยืดธรรมดามานะครับทุกคนร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่เราสั่งมาบ่อยเหมือนกันนะฮะเป็นร้านเสื้อผ้าในราคาแบบหลักร้อยที่เรารู้สึกว่าเขาคุณภาพดีนะครับนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะฮะสบายสบายใส่สบายสบายนะครับแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยดีมากนะนี่เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะทุกคนก็เป็นเขียวแบบเขียวจริงเชื่อแล้วว่าเขียวโอ้เขียวแบบรู้เรื่องรู้ราวเขียวเหนียวซับนะแล้วก็เราชอบเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่ถูกต้องเนี่ยคือตัวใหญ่แต่คอเนี่ยจะค่อนข้างพอดีถ้าหลายๆที่เนี่ยโอเวอร์ไซส์ Oversight, แต่คอเนี่ยก็คือยูไวเดอร์ยูไวแบบนี้เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วมันควรจะแบบคอเสื้อมันไม่ควรจะย้อยไม่ควรจะยูไวไม่ควรจะรู้สึกแบบมาอย่างนี้นึกออกใช่ไหมนั่นแหละนะทุกคนก็เป็นอีกตัวนึงถ้าเราใส่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปให้ดูนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายมากมายนะฮะก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์นะครับทุกคนสามารถไปกดลิงก์ตามกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า